ท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิโยปิญโญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถามกระทู้ที่ถูกเลื่อนนะครับในการหารือกับทางท่านประธานไปยังผ่านไปยังครม.สักเล็กน้อยนะครับคือผมเข้าใจครับว่าทางท่านรัฐมนตรีน่าจะมีภารกิจครม.สัญจรที่ระนองก็เลยไม่ได้มาตอบกระทู้ของผมนะครับแต่ปัญหาก็คือกระทู้ถามอันนี้นะครับผมเคยตั้งไว้ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วนะครับผมถูกเลื่อน2ครั้งครับครั้งแรกยื่นและจะมาตอบวันที่28กันยานะครับขอเลื่อนเป็น19ตุลาแล้วเลื่อนอีกรอบก็คือเลื่อนว่าไม่มาเลยครับแล้วก็ผมเลยต้องถอนกระทู้มายื่นถามอีกครั้งนะครับในครั้งนี้แล้วผมก็คิดว่าท่านน่าจะไม่มาตอบผมเลยยื่นให้ท่านรัฐมนตรีนายกมาตอบท่านนายกก็มอบหมายแล้วท่านก็ไม่มาอีกแล้วครับวันนี้คือไม่ใช่แค่ผมนะครับโดยสถิติผมไปรวบรวมมาแล้วนะครับสถิติทั้งสภาถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับ20กระทู้นะครับทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมกันที่ต้องมาตอบนะครับมีกระทู้ทั่วไป4กระทู้ย่อยเฉพาะ16มาตอบ0ครั้งครับผมว่าอันนี้มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าผมเห็นท่านลงพื้นที่ก็ไม่ขาดนะครับท่านไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ไปกระบี่สมุทรสาครต่างประเทศท่านก็ไปดูไบนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าสภามันมายากขนาดนั้นเลยเหรอครับคือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ท่านทำตัวเป็นแค่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูไบแต่ไม่มีดอกไม่มีผลเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่มาสภาด้วยขาดการทำหน้าที่รัฐมนตรีหนีสภาน่าจะเยอะที่สุดนะครับไม่เคยเห็นเลยดังนั้นเนี่ยท่านชุติพงศ์ครับอันนี้ปล่อยให้หาลือได้นะครับแต่ถ้าเป็นการพาดพิงในทางเสียหายเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทำตามระเบียบแล้วนะครับติดภารกิจเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้